ตอนการทำบัวลอยฟักทองกรอบของนานาเราจะมาเริ่มทำขั้นตอนแรกกันค่ะเราจะเอาเจ้าแป้งบัวลอยเนี่ยนะคะมาปั้นเป็นรูปฟักทองขั้นตอนการทำแป้งบัวลอยสูตรนี้เราใส่เนื้อฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดด้วยอ่ะแป้งบัวลอยของนานาเริ่มจากการใช้แป้งข้าวเหนียวเกลือไทยแป้งมันน้ำตาลทรายฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดสีผสมอาหารสีเหลืองและน้ำเปล่าค่อยๆทยอยใส่น้ำเปล่าลงไปนวดเขาจนแป้งของเรารวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็นำมาปั้นเป็นลูกเท่าๆกันบัวลอยสูตรนี้นานาเอามาทอดเพราะฉะนั้นเนื้อข้างนอกจะกรอบข้างในจะนุ่มๆอร่อยมากเลยตัวช่วยในการทำให้เป็นฟักทองของเราเนี่ยนะคะคือซ่อมเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงนานาใช้ตรงด้ามแบนๆตรงนี้มาทำปั้นขึ้นมาเป็นลูกขนาดตามต้องการนะคะของนานาประมาณนี้ปั้นกลมหลังจากกลมแล้วเนี่ยนะคะฟักทองเขามีรอยใช่ไหมกดลึกๆเลยคุณ1 2 3จากนั้นเราก็วางเจ้าฟักทองของเราเนี่ยบนจานระหว่างรอทอดถ้ากลัวเขาติดเนี่ยนะคะก็เอาแป้งมันโรยก็ได้เราจะโรยแป้งของเราไว้ข้างล่างนะคะเพื่อให้เขาไม่ติดกันปั้นเป็นก้อนกลมๆจากนั้นเอาซ่อมบาบกดลึกๆเลยค่ะเพราะถ้ากดไม่ลึกเนี่ยเวลาทอดออกมาเสร็จแล้วลายจะหายได้จำนวนตามนี้แล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอามาทอดในน้ำมันกันค่ะเราจะเอาเจ้าบัวลอยของเรามาทอดกันแน่นอนเวลาทอดเลือกใช้น้ำมันปาล์มนะคะวันนี้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตค่ะใส่เจ้าบัวลอยของเราลงไปนะคะสังเกตว่าสุกคือบัวลอยของเราลอยแบบนี้พอเขาสุกเสร็จแล้วเนี่ยนะเราจะช้อนเขาขึ้นจากนั้นเราจะเอาการพลูเนี่ยนะคะปักเขาลงไปเรามาทำซอสกะทิที่รับประทานคู่กับบัวลอยกันพูดถึงซอสกะทิก็ต้องนี่ค่ะอัมพวากะทิ 100% เราจะเอาเจ้าอัมพวาของเรามาตั้งไฟจนร้อนปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลปี๊บเกลือป่นแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปให้ซอสมันข้นค่ะเกลือไทยนะคะแป้งข้าวโพดสังเกตว่านานาใส่แป้งข้าวโพดขั้นตอนนี้เลยก่อนตั้งไฟและน้ำตาลปี๊บคนจนกระทั่งแป้งข้าวโพดของเราละลายดีแล้วค่อยเปิดไฟนะคะขั้นตอนนี้จะทำให้แป้งข้าวโพดของเราไม่เกาะกันเป็นลูกๆค่ะ
เปิดไฟน้ำตาลปี๊บจะค่อยๆละลายนะคะเมื่อโดนความร้อนอันนี้ต้องกังวลแต่สิ่งที่ต้องกังวลคือส่วนผสมกะทิต้องคนตลอดเวลาเนื่องจากเรามีแป้งข้าวโพดในส่วนผสมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะต้องตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมเดือดไม่เช่นนั้นแล้วเวลารับประทานเข้าไปซอสจะมีรสชาติแป้งๆที่สำคัญจะเสียง่ายเก็บไม่ได้นานนะคะซอสเดือดแบบนี้ตักขึ้นแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะของผมนะฮะฟักทองเครมบูเล่นะครับเมนูสไตล์ฝรั่งรสชาติไทยๆนะฮะนี่น่ากินมากๆเลยหรือว่าอย่างของเจเจ้นะครับบัวลอยฟักทองกรอบนะครับเมนูแบบขนมไทยแต่ว่ามาประยุกต์ให้ดูน่ากินน่าอร่อยยิ่งขึ้นนะฮะฟลุกตามินาทรดิชันอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้กแบล็กฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร0922658968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดวันนี้เรามีเมนูอาหารทานเล่นที่รับประทานง่ายได้ประโยชน์อย่างหมูยอลุยสวนมาฝากกันจ้าเริ่มจากวิธีทำน้ำจิ้มแซ่บๆกันก่อนเลยจ้ะใส่น้ำตาลทรายลงในโถปั่นตามด้วยพริกขี้หนูสวนกระเทียมจีนผักชีซอยใบสะระแหน่ใบโหระพาน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูเกลือไทยและน้ำปั่นให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันสูตรนี้ขอบอกเลยว่าแซ่บจริงอะไรจริงค่ะเธอทำน้ำจิ้มเสร็จแล้วก็มาทำหมูยอลุยสวนกันต่อเลยจ้านำหมูยอตราวาสนาลงต้มในน้ำเดือดที่เตรียมไว้หมูยอตราวาสนาเขาทำมาจากเนื้อหมูมันหมูและเครื่องปรุงรสสูตรเฉพาะของวาสนาผสมและบดจนเนื้อละเอียดเนียนบรรจุลงไส้พลาสติกต้มจนสุกนิยมนำมาทอดนึ่งหรือย่างให้สุกหรือจะครีเอทเป็นเมนูอาหารอื่นๆได้หลากหลายตามใจเลยจ้ะเมื่อต้มหมูยอตราวาสนาจนสุกก็ตักขึ้นหั่นเป็นแท่งเตรียมไว้จ้าจากนั้นก็วางสาหร่ายลงบนภาชนะเรียงผักสดตามชอบใครชอบอะไรก็ใส่ไปโลดเลยจ้ะตามด้วยหมูยอดราวาสนาม้วนให้แน่นจัดส่งให้สวยงามสักนิดหั่นครึ่งแล้วแต่ใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแซ่บเพียงเท่านี้เราก็จะได้เมนูหมูยอลุยสวนแล้วละจ้าอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาโคราชวิสโก้โฮสเทลทุกสาขาอันอันมินิมาร์ททุกสาขาแคทวันซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาช้อปปี้ลาซาด้าไลน์ออฟฟิเชียลแอดวาสนา
www.namwasana.com